بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا ومن إسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه تأوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อันนี้อะไรจ๊ะขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านนะครับแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวแต่ด้วยกับอีหม่านของพวกท่านนะครับที่แข็งแกร่งที่มั่นคงนะก็ทำให้พี่น้องนั้นได้มาร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมนะครับก็จะไม่รบกวนเวลาพี่น้องน้อยไม่มากนะครับจะไม่รบกวนเวลาพี่น้องนั้นมากก็จะโดยประมาณละกันนะครับแต่ว่าบอกกับพี่น้องก่อนว่าด้วยกับการบรรยายศาสนธรรมเนี่ยโดยเฉพาะเวลาที่หลังอิชาเนี่ยผมชอบที่นี่มากที่สุดทำไมบอกว่าชอบที่นี่มากที่สุดให้ทายซินี่ยีว่าไงทำไมชอบเพราะว่าคนที่นี่น่ารักแล้วก็เหตุผลรองลงมาก็คือมันใกล้บ้านผมไม่ชอบเวลาพูดแล้วมันดึกดึกมากเนี่ย4 ทุ่มบางทีเดินทางวันนั้นไปอยุธยากว่าจะกลับเกือบ1 ทุ่มนะก็บางทีโต๊ะครูอาจจะหลับในได้นะก็ไกลๆก็มันก็ลำบากนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ท้อนะแต่บอกว่าถ้าได้ใกล้บ้านเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ก็แม้ว่าจะเลิกช้าแต่มันเดินทางตรงนี้ก็5 นาที10 นาทีก็ถึงแล้วนะครับไปข้างหลังเนี่ยนะฉันอยู่บ้านป่านะอยู่พนักงาน3-4ก็ใกล้ๆกันนะครับก่อนอื่นจะเข้าเรื่องเนี่ยพอดีมีพี่น้องเนี่ยเขาเอาหนังสือมาฝากไว้กับผมเนี่ยนะครับชื่อว่าครูสอนชีวิตผมมีมาทั้งหมดเนี่ย6 เล่มนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าหมดจาก6 เล่มนี้แล้วเนี่ยเขาไม่พิมพ์แล้วเขาบอกว่าไม่พิมพ์แล้วเอ๊ะทำไมไม่พิมพ์ล่ะเขาบอกขายไม่ออกก็เลยไม่พิมพ์ใช่ไหมขายไม่ได้ก็จะพิมพ์ทำไมอ่ะก็ผมก็ลงก็คงคิดในใจนะว่าคงหนังสือคงอาจจะอ่านยากอะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องอะไรแต่ปรากฏว่าหนังสือดีมากครับเป็นหนังสือที่รวมเรื่องราวของนบีเป็นประวัติศาสตร์แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะคัดมาเป็นเรื่องๆแล้วก็มีข้อคิดเรื่องของบรรดาซอฮาบะห์คนดีต่างๆเดี๋ยวผมเอามาอ่านให้พี่น้องเรื่องนึงแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากบรรยายก็มาบอกว่าจะรับไม่รับนะเล่มละ55 บาทแต่มีแค่6 เล่มนะหมดแล้วหมดเลยแล้วก็ไม่พิมพ์แล้วด้วย อันนี้เก็บไว้เลยเนี่ยไปไม่มีอีกแล้วนะครับก็เอามาเรื่องนึงให้พี่น้องฟังก่อนผมว่าเป็นเรื่องที่เตือนกันระหว่างลูกกับแม่นะนี่วันนี้มาผมมาด้วยนะครับชื่อเรื่องว่ามะครับชื่อเรื่องว่ามะครับนะเป็นเรื่องของท่านอุซามะบินเซดรอดิยัลลอฮุอันฮุนะแล้วคนนี้เนี่ยพี่น้องครับเป็นคนที่ท่านนบีแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพตั้งแต่ตอนไหนรู้ไหมตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วก็ได้ชะฮีดด้วยนะครับท่านอุซามะบินเซดรอดิยัลลอฮุอันฮุนะมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงการปกครองในสมัยของคอลิฟะห์อุสมานบินอัฟฟานท่านก็เป็นที่รักของคุณแม่มากนะแม่ของท่านเนี่ยเขาเรียกว่ารักลูกคนนี้มากแล้วก็ที่รักเนี่ยก็รวมถึงการเป็นคนดีของท่านท่านเนี่ยเป็นคนที่เวลามะใช้อะไรเนี่ยไม่มีรีรอทำเลยแล้วก็เอาใจใส่มะตลอดนะครับมีอยู่วันหนึ่งนะอุซามะเนี่ยได้รับคำสั่งจากคุณแม่แม่สั่งให้อุซามะเนี่ยไปเอาน้ำนะไปช่วยเอาน้ำนะจากเป็นน้ำผลไม้นะครับจากต้นอินทผลัมมาให้ดื่มหน่อยนะอุซามะก็ลังเลนะครับคือพี่น้องเข้าใจไหมน้ำจากต้นอินทผลัมเนี่ยคือธรรมดาถ้าเราบอกว่าไปเอาอินทผลัมมาให้กินเนี่ยมันง่ายแต่ถ้าไปเอาน้ำจากอินทผลัมเนี่ยนะครับนั่นก็คือต้องไปตัดต้นไ
ต้องโค่นมันนะปรากฏว่าก็ลังเลนะครับเพราะว่าการที่จะไปตัดต้นไม้หรือไปเอาน้ำมันออกมาเนี่ยถือว่าเป็นการทำที่ไม่มีใครเขาทำกันและอย่างหนึ่งต้นไม้ต้นอินทผลัมเนี่ยก็ถือว่าเป็นของมีค่าใช่ไหมครับพอเวลาปลูกเอาไว้เนี่ยเขาไว้กินผลของมันนะเขาไม่มาตัดกันเล่นๆนะครับไม่ตัดกันสุ่มสี่สุ่มห้าแต่ไม้แต่ว่าต้นอินทผลัมเนี่ยอยู่ในบ้านของท่านเนี่ยนะไม่ใช่เป็นของคนอื่นนะเป็นของท่านเองนั่นแหละปรากฏว่าอุซามะก็ก้มหน้าพี่น้องครับแล้วก็บอกมะครับผมรู้แล้วว่ามะต้องการที่จะดื่มน้ำผลไม้จากต้นอินทผลัมแต่มะครับมะก็ทราบดีว่าต้นอินทผลัมนั้นเป็นต้นไม้ที่มีค่าอย่างมากพวกเราชาวมะดีนะห์นะเห็นต้นไม้นี้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าถ้าลูกตัดต้นอินทผลัมเพื่อเอาน้ำของมันมาให้มะดื่มเนี่ยนะมันก็จะเป็นการทำลายสิ่งที่มีค่ายิ่งและต้นของมันมันก็จะแห้งและหลังจากนั้นมันก็จะไม่มีผลหรือบางทีเป็นไงครับก็ต้องรอปลูกใหม่ถ้าปลูกใหม่กว่าจะได้กินผลเป็นไงก็นานนะหลายปีแต่สิ่งที่อุซามะนั้นได้ทำพี่น้องครับทำยังไงล่ะก็ไปเลยไปที่ต้นไม้ทำไงครับหลังจากนั้นก็ลงมือเลยเจาะต้นบ้างแหละโค่นต้นบ้างแหละเพื่อที่จะเอาน้ําในต้นอินทผลัมออกมาไอ้ตอนไปทําเนี่ยต้นไม้มันมาอยู่ในบ้านถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยมันไม่มีใครเห็นปรากฏว่าต้นไม้มันก็อยู่ทางสัญจรนะครับมันก็มีคนเห็นพอคนเห็นปั๊บเนี่ยเขาก็บอกว่ามีคนพูดว่านะอุซามะห์กําลังทําลายต้นไม้อันมีค่าบ้าหรือเปล่าเวลาคนเดินไปดูรอบๆเขาก็ไม่หยุดนะก็ยังคงจะทำเอาน้ำจากต้นอินทผลัมให้ได้นะครับก็มีคนถามต่อว่าท่านคิดทำอะไรเหรออุซามะมีคนตะโกนขึ้นมาอีกท่านกำลังทำลายต้นอินทผลัมต้นนี้นะมันเป็นของที่มีค่าของชาวมะดีนะห์ท่านไม่ต้องทำท่านไม่ควรทำแบบนี้จนกระทั่งคนมาเรื่อยๆนี่ตะโกนด่าแล้วก็โกรธขึ้นนะจนกระทั่งบอกว่าอุซามะเนี่ยเสียสติไปแล้วเพราะไม่มีใครเขาทำกันพี่น้องครับด้วยกับคำด่านะของคนที่ไม่รู้นะเขาก็ว่าเขาก็ตำหนิแต่ว่าอุซามะที่กำลังลงมือมุ่งมั่นที่จะเอาน้ำจากต้นอินทผลัมเพื่อไปให้แม่ของท่านดื่มนั้นกับมีกิริยาที่สงบนิ่งนะแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้สนใจต่อคำพูดต่อคนที่กำลังตะโกนว่าตะโกนด่าอยู่นะครับสุดท้ายแล้วท่านอุซามะก็บอกเหตุผลนะครับด้วยกับความสุภาพที่บอกว่ามะของฉันต้องการจะดื่มน้ำจากต้นไม้ต้นนี้ไม่มีอะไรที่มีค่ามากกว่าการตอบสนองความต้องการของมะของฉันและมะฉันนั้นต้องการเช่นนั้นต้นไม้นี้ก็ไม่มีค่าสำหรับฉันอีกต่อไปตราบใดที่ฉันยังอยู่ในความสามารถที่จะทำอะไรให้มะฉันได้ฉันก็จะทำตามที่มะนั้นต้องการนะเรื่องนี้พี่น้องครับนะเรื่องนี้เนี่ยพอเวลาเขาบอกเหตุผลปั๊บเนี่ยทุกคนที่ตะโกนว่าตะโกนแสดงความไม่พอใจโจอุซามะเป็นไงครับทุกคนก็เงียบเลยแล้วบางคนก็สลดด้วยแล้วก็เป็นไงครับแล้วก็บอกว่าสิ่งที่อุซามะบินเซททำนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วและบางทีบางคนก็อาจจะไม่ทำเหมือนเขาด้วยเพราะอะไรเพราะไม่ได้ให้ความสำคัญกับความเป็นแม่นะดังนั้นพี่น้องครับเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถที่จะลงมือทำได้พี่น้องแล้วก็นำมาซึ่งความพอใจของคนที่เป็นแม่ของเรานั้นให้เรานั้นลงมือปฏิบัตินะครับอย่าโอเอนะแม้ว่าบางทีคนที่เขาไม่รู้เราเนี่ยเขาจะตำหนิเราบ้างด่าเราบ้างแต่ถ้าทำแล้วคุณแม่พอใจอันนี้ถือว่าให้เรานั้นรีบปฏิบัตินะครับแต่ว่าเงื่อนไขของมันก็คือว่าการกระทำนี้ต้องไม่ขัดกับผู้สร้างก็คือใครครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าให้มาในนะมาเป็นขาป๊อกเด้งอย่างนี้ไม่ได้นะนี่ไม่ได้นะครับหรือไปทำไอ้เรื่องฮารอมนี่ไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ขัดกับเรื่องศาสนานั่นถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ในเรื่องมะจ๋ายังมีหลายเรื่องนะผมก็อ่านยังไม่ครบเลยนะครับแต่เก็บไว้แล้วเล่มหนึ่งนะอ่ะ
มาดูเรื่องของก่อนถึงรอมฎอนนะครับวันนี้นะครับเนื้อหาหลักๆก็จะอยู่ในตัฟซีรอิบนุกะซีรนะก็จะรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์พี่น้องเพราะเวลาเรียนศาสนาเนี่ยก็ต้องมีการอธิบายกุรอานนี่แปลเองไม่ได้พี่น้องนั่งเปิดสับแปลเองไม่ได้ต้องแปลโดยที่มีอะไรฮะมีคำอธิบายจากผู้รู้นะครับอิบนุกะซีรนะเป็นคนที่เขียนตำราไว้หลายเล่มนะครับหนึ่งที่ดังๆเลยพี่น้องครับตัฟซีรอิบนุกะซีรอีกเล่มนึงนะครับบิดายะห์วันนิฮายะห์ชื่อหนังสือว่าบิดายะห์วันนิฮายะห์แปลว่าเริ่มต้นแล้วก็สุดท้ายเขียนตั้งแต่ประวัติตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งมาถึงตอนยุคสมัยของท่านแล้วพี่น้องคิดว่ามันจะเยอะไหมเยอะนะครับนะผมเคยเห็นเล่มตัวจริงอยู่ที่ห้องสมุดของศูนย์กลางแต่เมืองไทยเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นนะแต่มีแหละแต่ว่าผมไปเห็นที่ศูนย์กลางแต่ว่าที่อาหรับเนี่ยเขามีนะครับเป็นภาษาอาหรับล้วนๆเลยนะบิดายะห์วันนิฮายะห์ตัฟซีรอิบนุกะซีรก็ยาวเหมือนกันนะครับนี่เขาเพิ่งแปลเป็นภาษาไทยมาได้3เล่มถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วไม่รู้ว่าแปลเสร็จเนี่ยจะกี่เล่มด้วยนะครับเพราะมันรายละเอียดเยอะนะครับการถือศีลอดนะครับเวลาพี่น้องฟังเรื่องของการทำอิบาดะห์นะมันจะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดถามว่าสิ่งที่สำคัญก่อนจะถือศีลอดเนี่ยคืออะไรอะไรจ๊ะนิดนึงนิดนึงเข้าใจจ้ะร้อนร้อนเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าอาจารย์ครับถ้าเราถือศีลอดอย่างดีเนี่ยกูฟิรอลาฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิฮีนะที่บอกว่าอะไรครับการถือศีลอดนั้นด้วยกับอีมานด้วยกับการหวังในผลบุญนำมาซึ่งการอภัยโทษได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากบาปที่ผ่านมาเนี่ยเอ๊แต่ลูกฉันนี่ก็บวชดีนะแต่ว่าละหมาดไม่ค่อยเอาเหมือนกันน่ะก็เริ่มบวชดีแหละแต่ว่าละหมาดบางทีก็เอาบ้างไม่เอาบ้างนะบางทีกินตื่นมากินซูโฮตอนตีสามแล้วก็ตื่นมาอีกทีก็มากินข้าวกินข้าวแก้บวชเลย คือนอนยาวไปเลยละหมาดไว้ทีหลังเอ๊ะมันยังไงกันอาจารย์กูฟิรอลาฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิฮีมันจะเข้าไหมพี่น้องครับเวลาจะเรียงลำดับนะมันต้องมีอะไรที่มันสำคัญก่อนอะไรที่สำคัญกว่าการถือสวดก็คือเรื่องละหมาดนี่แหละครับดังนั้นถ้าถือศีลอดแล้วไม่ละหมาดนะไอการงานที่เราผลบุญที่จะได้จากการถือศีลอดน่ะถือว่าฟาวนะครับเป็นโมฆะไม่ได้เลยดังนั้นถือศีลอดแล้วทิ้งฟัดูละหมาดนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับเพราะละหมาดนั้นถือว่าเป็นอิบาดะห์ยามียันแปลว่ามีทุกวันมีทุกวันเลยส่วนถือศีลอดเนี่ยมีเฉพาะเดือนรอมฎอนเดือนเดียวถูกไหมที่อื่นก็ที่เหลือก็เป็นซุนนะห์นะครับแต่ว่าละหมาดฟัดูนั้นมีทุกวันดังนั้นขั้นแรกนะครับที่เราจะต้องเอารู้เอาชี้ในเรื่องถือศีลอดก็คือต้องเข้มงวดเรื่องละหมาดด้วยนะไม่ใช่ว่าปลุกลูกมากินซูโฮเสร็จปั๊บก็ไปนอนหลับอีกทีนึงซูโบปลุกไหมไม่ปลุกแล้วไม่ได้นะพี่น้องนะละหมาดสำคัญนะสำคัญแต่ก็ไม่ได้แปลว่าถ้าละหมาดแล้วจะไม่ถือศีลอดอีกก็ต้องเอาทั้งคู่นั่นแหละนะก็ต้องปฏิบัติทั้งคู่การถือศีลอดพี่น้องครับเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยถูกบัญญัติมาในฮิจเราะห์ที่2ก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานจากท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาว่าชาวมะดีนะห์ใช้การถือศีลอดก่อนเดือนรอมฎอนเนี่ยถือศีลอดในช่วงมุฮัรอมพอมีการบัญญัติให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่เป็นฟัดูการถือศีลอดที่เป็นมุฮัรอมวันที่10เดือนมุฮัรอมเนี่ยช่วงเดือนมุฮัรอมอ่ะนะหรือในตลอดทั้งเดือนมุฮัรรอมเนี่ยก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นซุนนะห์ไปนะเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนที่นบีถือศีลอดซุนนะห์นะครับแล้วก็ในวันที่10วันที่9นะตาซูอะด้วยก่อนที่จะมีบัญญัติให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่เป็นฟัดูยึดอะไรก่อนเลยยึดการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมเป็นวาญิบก่อนพอหลังจากมีฟัดูถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอันนั้นก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นซุนนะห์เหมือนละหมาดนะครับยุคแรกเดิมก่อนแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะนบีจะ
ไปอิสรอมิอรอดไปรับเรื่องของละหมาดถามว่ามุสลิมละหมาดไหมก่อนหน้านี้ละหมาดไหมคิดว่าละหมาดไหมไม่ละหมาดเหรอละหมาดแต่ละหมาดเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นสองเวลาแล้วละหมาดแบบไหนอ่ะละหมาดแบบคนที่ยึดในมิ่นและตะอิบรอฮีมแนวทางของนบีอิบรอฮีมละหมาดเหมือนกับที่แนวทางของที่นบีอิบรอฮีมนั้นสอนมานะและบทบัญญัติศาสนาอิสลามเนี่ยพี่น้องมันไม่ใช่ว่าลงมาปั๊บครบหมดค่อยๆไปไงค่อยๆทยอยลงมา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 นะครับถือศีลอดเนี่ยแสดงว่ามุนนบีเนี่ยมีโอกาสถือศีลอดกี่รอมฎอนเนี่ยประมาณเท่าไหร่8ครั้งเองนะเพราะลงมาในฮิจเราะห์ที่อะไรที่2และนบีนะครับอยู่ในมะดีนะห์เท่าไหร่10ปีที่ไหนที่มักกะห์กี่ปี13รวมเป็น23ปีก็แสดงว่านบีเนี่ยถือศีลอดประมาณ8รอมฎอนเท่านั้นแหละพวกเรานับที่เรากี่รอมฎอนแล้วโอ้โหไม่ไหวจะเอานิ้วมือไม่พอนิ้วเท้าแล้วเยอะ10 20รอมฎอนบางคน30รอมฎอนเอแล้วเราจะเหมือนจะไม่ได้ผลบุญเหมือนกับบรรดาซอบะที่ทำไหมเนี่ยแสดงว่าไม่ได้อยู่ที่จำนวนใช่ไหมอยู่ที่อะไรอยู่ที่คุณภาพเราจะ30รอมฎอนแต่ทุกรอมฎอนก็เหมือนเดิมดูซีรีส์เหมือนเดิมละครก็ไม่หยุดเหมือนเดิมฟังเพลงเหมือนเดิมมันก็จะ20 30ก็เท่านั้นแหละเพราะไม่มีคุณภาพพี่น้องครับคำว่ารอมฎอนเนี่ยนะอุลามะส่วนหนึ่งนะบอกว่ามาจากคำว่ารอมฎอแปลว่าดินที่มันแห้งนั้นแสดงว่ารอมฎอนเนี่ยเดิมเนี่ยศัพท์เดิมเนี่ยแปลว่าถือศีลอดในช่วงเดือนไหนเนี่ยเดือนที่ดินแห้งเดือนไหนหนาวไหมไม่หนาวสิร้อนเนี่ยตรงเลยเนี่ย เนี่ยพวกเราถือศีลอดรอมฎอนเนี่ยนะปีนี้จะตรงกับคำศัพท์คำว่ารอมฎอนเนี่ยครับรอมฎอนแปลว่าดินมันแห้งจากอะไรจากแดดที่มันเผาลงมาก็ดินแห้งนะอันนี้คือตามศัพท์ก่อนส่วนมีหะดีษปลอมขึ้นมามีหะดีษปลอมขึ้นมาบทหนึ่งบอกว่าห้ามเอ่ยชื่อรอมฎอนเฉยๆให้เอ่ยชื่อคำว่าชะฮ์รุรอมฎอนห้ามเอ่ยชื่อรอมฎอนเฉยอันนี้หะดีษปลอมและบอกว่ารอมฎอนเป็นชื่อหนึ่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงไม่จริงเนี่ยผมก็บอกแล้วปลอมนั้นไม่เกี่ยวนะรอมฎอนเป็นชื่อหนึ่งของอัลเลาะห์จริงมั้ยไม่จริงอันนี้เป็นหะดีษปลอมนะมีคนเค้าขยันแต่งกันมีสายรงงสายรายงานอย่างดีเลยแต่เป็นหะดีษปลอมพี่น้องครับเป้าหมายของการถือศีลอดนั้นคำมาดูคำอีกคำหนึ่งคำว่าซียามอัสซียามซียามหมายความว่าการระงับการงดเว้นการยับยั้งนะอีกความหมายหนึ่งก็คืออิมซักดังนั้นเมื่อพิจารณาการถือศีลอดนั้นไม่มีท่าทางเหมือนละหมาดละหมาดนี่มีการยกมือมีการกอดอกมีรูกัวมีสุญูดแต่ถือศีลอดทำท่าถือศีลอดทำไม่ได้นะนี่ยีทำท่าถือศีลอดที่ทำยังไงทำไม่ออกทำไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันไม่ใช่อิบาดะห์ในเรื่องของท่าทางแต่เป็นอิบาดะห์ในเรื่องของการอดกลั้นระงับรับยับยั้งและอดกลั้นจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามและที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยห้ามของฮาลาลหรือของฮารอมห้ามของฮาลาลถูกไหมคืออะไรอะฮาลาลก็ไออาหารที่น้ำที่มันเป็นเนี่ยฮาลาลไหมล่ะฮาลาลและตอพอเราถือศีลอดปั๊บกินได้ไหมกินไม่ได้กลายเป็นฮารอมและกินไม่ได้ถ้ากินปั๊บก็เสียบวชข้าวไข่เจียวสเต็กที่มีตาฮาลาลใหญ่ๆนั่นแหละกินไม่ได้ทำไมกินไม่ได้ล่ะเพราะถือศีลอดถูกไหมการร่วมหลับนอนกับภรรยาซึ่งฮาลาลไหมแน่นอนฮาลาลเพราะนิกาแล้วใช่ไหมและในกุรอานบอกว่าผู้หญิงของพวกท่านภรรยาของพวกท่านนั้นฮารซุลและกุ้มเป็นเหมือนเรือกสวนไร่นานั้นคนที่เป็นเจ้าของเรือกสวนไร่นาเนี่ยจะไถตอนเช้าก็ได้จะเข้าไปในเรือกสวนไร่นาของเราเนี่ยไปตอนเช้าได้ไหมได้หรือจะไปตอนกลางคืนได้ไหมล่ะก็ได้ไปตอนเย็นได้ไหมหรือจะนอนในเรือกสวนไร่นาอยู่ตลอดเฝ้าเลยก็ได้นะเปรียบเทียบให้ฟังแต่ไปทำการเกษตรในเรื่องสวนไร่นาเนี่ยเพราะต้องการอะไรครับผลผลิตดังนั้นการแต่งงานโดยที่ไม่มีการหวังในการมีลูกตรงกับหลักการศาสนาไหมไม่ตรงนะครับนั้นแต่งงานต้องเนียดมีลูกด้วยนะไม่ใช่แต่งไปเฉยไม่เอาล็อกลูกก็ไม่ตรงสิถูกไหมเพราะ
พราะในกุรอานเปรียบเทียบผู้หญิงเป็นเหมือนเลือกอะไรนะเลือกสวนไรนาเวลาทำนาก็ต้องอยากได้แหละอยากได้ผลผลิตลูกนั่นก็ถือว่าเป็นริสกีของเรานะครับนั้นการถือศีลอดเนี่ยก็คือการระงับยับยั้งจากของฮาลาลโดยปกติทั่วไปพอถือศีลอดปั๊บไอของที่ฮาลาลก็กลายเป็นของที่ไม่สามารถที่จะทำได้นะดังนั้นไม่ต้องพูดนะว่าถ้าอาจารย์ครับผมถือศีลอดอยู่เนี่ยผมจะซื้อหวยได้ไหมไม่ต้องถามเพราะว่าไอหวยเนี่ยมันห้ามโดยตัวของมันอยู่แล้วนะอาจารย์ครับถ้าถือศีลอดจะฟังเพลงได้ไหมอาจารย์ครับถ้าถือศีลอดเนี่ยฉันจะแต่งตัวโป๊ะได้ไหมไม่ต้องถามเลยอะไรที่ฮารอมพอยิ่งรอมฎอนนี่ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่าถือว่าไม่ให้เกียรติกับเดือนที่มีเกียรตินะใครที่ไปทำบาปในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะก็ถือว่าอันตรายนะถือว่าไม่ให้เกียรติกับอะไรฮะเดือนที่มีเกียรตินะอายะกุรอานนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้นะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون นะอัลเลาะห์ใช้บรรดาคนที่ศรัทธาแล้วนะครับยาอัยยูฮัลละซีนาอามานูกูติบะตรงนี้ว่าถูกกำหนดแต่ในหลักวิชาหนักในวิชาอธิบายเนี่ยแปลว่าฟูริดอแปลว่ากำหนดให้เป็นฟาร์ดูนะฟูริดอถูกกำหนดให้เป็นฟาร์ดูอะไรกุมหนึ่งอย่างพวกท่านทั้งหลายอัสซียามการถือศีลอดกามากูจิบาและดีนามิงกอบลิกุมหลานและกุมตัตตะกูลเชกเช่นที่เคยกำหนดนะให้กับกลุ่มชนก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้วหวังว่าพระเจ้านั้นหลานละกุ้มตัตตะกูลหวังว่าพระเจ้านั้นจะยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอันนี้คือเป้าหมายของการถือศีลอดเพื่อเพิ่มความยำเกรงนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนะการถือศีลอดนั้นก็คือการหยุดจากการรับประทานอาหารเครื่องดื่มและงดมีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็พยายามทำให้หัวใจของเรานั้นสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็พยายามที่จะให้พ้นจากมารยาทที่ไม่ดีนะแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก่อนหน้านี้พระองค์ก็เคยกำหนดการถือศีลอดให้แก่บรรดากลุ่มชนต่างๆมาแล้วอายะต่อมาพี่น้องครับมาดูอีกอันหนึ่งนะที่เขาอธิบายนะครับในอายะอัลมาอิดะนะครับซูเราะห์อัลมาอิดะนะครับอายะห์ที่48เกี่ยวข้องกันนะที่บอกว่าเพื่อให้พวกท่านนั้นตั้งใจในการปฏิบัติงานให้ดีที่สุดทำไมต้องบอกว่าทำให้ดีที่สุดด้วยเพราะว่ามันต้องแข่งกันไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดเอาไว้ในซูเราะห์อัลมาอิดะนะครับอายะห์ที่48ว่าลิกุลลิมนะลิกุลลินจะอันนามิงกุมชิรอะตันวะมินฮาจาแต่ละสำหรับแต่ละประชาชาติในหมู่พวกเจ้านั้นนะชิรอะตันเราได้มีบทบัญญัติและแนวทางไว้แสดงว่าแต่ละอุมมะของแต่ละบีต่างๆนบีนูห์นบีมูซานบีอีซานบีต่างๆทั้งหมดเนี่ยมีแนวทางแต่ละแนวทางนะมีแนวทางมีบทบัญญัติไว้ให้แต่ละท่านนบีแต่สิ่งที่ตรงกันทั้งหมดที่บอกว่าลาอยู่กัลลิฟุลหูนับซันอิลลาอุสซาฮะไม่ใช่นี่อีกอันหนึ่งผมยกผิดที่บอกว่าอะไรครับไม่มีความต่างกันนะในบรรดารอซูลนะหมายความว่าไงครับหมายความว่าสิ่งที่บรรดารอซูลต่างๆนั้นเรียกร้องอย่างแรกเลยก็คือเรียกร้องให้รู้จักอัลลอฮ์2ใช้ให้ทำความดี3ห้ามปามจากสิ่งที่เป็นความชั่วเนี่ย3รายการหลักๆที่เราซูลนะแต่ละท่านเป็นไงครับเรียกร้องแต่รายละเอียดบทบัญญัติการถือศีลอดการละหมาดการทำอิบาดะห์แต่ละรอซูลนั้นก็มีข้อปลีกย่อยที่เป็นไงที่แตกต่างกัน
นะวะลาอูชาอัลลอฮูละจะอะลากุมอุมมะตาวาฮิดะวะลากินลิยะบะลูวะกุมฟีมาอาตากุมและหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนพระองค์ก็ทรงให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติเดียวกันแล้วหมายความว่าถ้าจะอัลลอฮ์จะให้ไม่มีการแข่งขันกันเลยนะก็ให้มาเป็นอุมมะห์เดียวกันเลยไม่ต้องมีอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดอุมมะห์ของรอซูลท่านอื่นแล้วก็มาเป็นอุมมะห์เดียวกันเลยทำได้ไหมได้ถ้าอัลลอฮ์จะทำอย่างนั้นน่ะแต่ตรงนี้ทำไมให้เป็นอุมมะห์แต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะลิยะวะลูวะกุมฟีมาอาตากุมเพื่อเป็นการทดสอบไงในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ประทานให้แต่ละกลุ่มชนที่อัลลอฮ์บัญญัติเรื่องศาสนาให้เนี่ยก็แตกต่างกันซียามของนบีดาวูดอะลัยฮิสลามคือการถือศีลอดวันเว้นวันแต่ถ้าเกิดอัลลอฮ์ใช้กับพวกเราล่ะวันเว้นวันพี่น้องบางคนก็บอกอัลลอฮ์อาจารย์แค่รอมฎอนอย่างเดียวก็นี่จะเอาวันเว้นวันเหรอก็นั่นไงของนบีดาวูดไงแต่ของเราเนี่ยรอมฎอนอย่างเดียวใช่ไหมการละหมาดเดิมเท่าไหร่ครับ50เวลานบีมูซาทัดทวงเอาไว้ทำไม่ได้นบีมูซาก็เป็นไงก็เนี่ยเดี๋ยวบรรยายเสร็จเดี๋ยวฉันละหมาดต่ออีกละ50อ่ะคิดดูดิ24ชั่วโมงชั่วโมงนึงละชั่วโมงละ2ชั่วโมงละ2ครั้งอ่ะพี่น้องคิดดูดิครึ่งชั่วโมงละหมาดทีครึ่งชั่วโมงละหมาดทีอันนี้ผมเฉลี่ยนะแต่จริงๆมันคงไม่ใช่แบบนั้นนะแต่เฉลี่ยว่า50เนี่ยมี24ชั่วโมงใช่มั้ยเท่ากับชั่วโมงนึงละหมาด2ครั้งครึ่งชั่วโมงละหมาดทีนี่ผมเฉลี่ยนะดังนั้นในแต่ละอุมมะห์เนี่ยก็ต้องแข่งกันนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไงครับฟัสตะบิกุลคอยรอดดังนั้นแข่งกันนะแข่งกันทำอะไรเนี่ยทำความดีในซูเราะห์อัลมาอีดะห์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอายะต่อมาที่อัลลอฮ์บอกคืออัยยามัมมาดูดาตฟะมันกานะมินกุมมารีดอนเอาอะลาซะฟารินฟะอิดดะตุมมินอัยยามินอูคอรوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أيام معدودات คือถูกกำหนดให้ถือในวันนะในบรรดาวันที่ถูกนับไว้นะฟามันกานะและผู้ใดในหมู่พวกเจ้าป่วยหรือเดินทางก็ให้ถือสิ้นอดชดใช้ในวันอื่นนะและหน้าที่ของบรรดาผู้ที่ถือสิ้นอดนะครับที่เกิดความยากลำบากยิ่งเป็นไงครับก็ให้ชดใช้ด้วยการจ่ายฟิดยะห์1มื้อให้กับคนขัดสนพี่น้องครับฟังนะที่อัลลอฮ์บอกว่าวะอะลัลละซีนะยูตีกูนะฮูคนที่ถือศีลอดโดยเกิดความยากลำบากอุลามะบอกว่าอายะนี้เนี่ยถูกยกเลิกไปพี่น้องรู้จักไหมนาซิกมันซุกเนี่ยมาอยู่ในวิชาตัฟซีรที่บอกว่ายกเลิกไปเพราะว่าเดิมก่อนแรกเนี่ยคนที่ยากลำบากในการถือศีลอดสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะถือศีลอดหรือทำการจ่ายฟิดยะแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราไปทำงานขับวินหรือเป็นก่อสร้างหรือทำอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่ามันยากจ่ายฟิดยะได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมต้องเฉพาะคนที่อะไรครับคนที่ป่วยเรื้อรังกับคนที่ชราภาพมากๆแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเนี่ยรู้สึกว่ายากลำบากในการถือศีลอดจะไปเลือกเลยเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าถูกอายะกุรอานอีกว่าฟามันชะฮิดามินกุมุชะรอฟัลยาซุมฟัลยาซุมเนี่ยตรงนี้มาอะไรมาบอกว่าจงถือศีลอดจงกลายเลยกลายเป็นเรื่องของจำเป็นพี่น้องครับยกตัวอย่างสักเรื่องนึงเรื่องของที่ยกเลิกมีอยู่ในกุรอานนะยกตัวอย่างเช่น
ดิมเนี่ยก่อนหน้านี้ผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตต้องอยู่ในไอ้ดะเอาก่อนเอาปัจจุบันเอานะตอนนี้ก่อนว่าตอนเนี้ยถ้าสามีเสียชีวิตเนี่ยต้องอยู่ในอิดดะห์เท่าไหร่4เดือนกับ10วันแต่เดิมก่อนหน้านี้เนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมนี่ให้ทายที่เท่าไหร่เอาเท่าไหร่ดี2วันโอ้โหเอาน้อยกว่าเดิมอีก2วันเหรอเดิมรู้ไหมบัญญัติแรกเลยลงมา1ปีครับทำไมล่ะจะเอาแค่2วันเองไม่คิดถึงมึงยีหลุมจะไม่ทันแห้งเลยอ่ะเออเพิ่งแม่อ๋องานเยอะเดิมเนี่ย1ปีพอหลังจากนั้นเป็นไงครับอายะห์กุรอานประทานลงมาเหลือเท่าไหร่4เดือนกับ10วันก่อนหน้านี้วะซียะห์สามารถที่จะสั่งเสียให้กับคนที่เป็นพ่อกับแม่ได้แปลว่าฉันน่ะมีลูกฉันน่ะมียอกับมะแล้วฉันก็ไปทำธุรกิจร่ำรวยฉันจะมาสั่งเสียว่าเวลาฉันตายเนี่ยแบ่งให้มะเนี่ยเอาไปเลย20ล้านให้มะเลย20ล้านเดิมเนี่ยทำได้แต่พอมีซูเราะห์อันนิซาประทานลงมาแบ่งส่วนให้หมดเลยแปลว่าทุกคนที่อยู่รอบข้างนะที่อยู่ใกล้ๆนะไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นภรรยาเป็นสามีเป็นลูกถูกกำหนดจากอายะนี้เลยว่าได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่อันนี้ก็เคยอันนี้ก็เลยกลายเป็นการยกเลิกไปเห็นไหมเขาเรียกว่านาซิกมันซูกไม่ใช่ว่าเราอ่านโอ้นี่เห็นไงได้อยากรู้ไหมเนี่ยว่ามันยกเลิกไปไม่รู้อายะกุรอานที่พูดถึงสุรามีประโยชน์มีโทษมากกว่าประโยชน์แล้วก็พูดต่ออีกสุรานึงพูดว่าอย่าเข้าใกล้การละหมาดเมื่อสู่เจ้าทั้งหลายเมาตกลงเนี่ยตกลงมันกินได้ไหมเนี่ยถ้าไปละหมาดถ้าไม่ละหมาดแล้วกินได้ไม่ใช่มีอายะที่ห้ามเด็ดขาดไปแล้วแต่ว่าเขาเรียกตะดารุจคือเป็นขั้นแต่อยู่ในกุรอานหมดเลยนะนั้นเวลาคนอ่านกุรอานเนี่ยไม่ใช่ว่าสักแต่เปิดอย่างเดียวก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมันมีที่มายังไงแล้วก็อายะเนี่ยยังใช้อยู่ไหมหรือว่ายกเลิกไปแล้วนะครับแต่ตัวการอ่านยังคงอยู่เหมือนเดิมนะแต่ฮุกมถูกยกเลิกไปดังนั้นเรื่องของการจ่ายฟิดยะนะครับการจ่ายฟิดยะเนี่ยนะท่านอิบนุอับบาสนะรอดิยัลลอฮุอันฮุนะอิบนุอับบาสอับดุลลาห์อิบนุอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาเนี่ยบอกว่าวะอะลัลละซีนะยูตีกูนะฮูฟิดยะตุนตออามุมิสกีนเนี่ยเป็นอายะเนี่ยอิบนุอับบาสบอกว่าไม่ได้ถูกยกเลิกนะแต่แปลให้เข้ากับที่บอกว่าลำบากตรงนี้ก็หมายถึงเฉพาะผู้ชายที่สูงอายุผู้หญิงที่สูงอายุซึ่งไม่สามารถถือสิ้นอดได้ด้วยความยากลำบากต่างหากเห็นไหมคืออีกมุมนึงที่อับดุลลอฮ์อับบาสเนี่ยให้ความหมายอันเนี้ยให้ความหมายไปที่อะไรเลยไปที่คนแก่คนชราเลยแต่ไม่ได้ให้ไปเลือกแล้วแต่ถ้าใครไปให้ความหมายว่ามันสามารถที่จะเลือกได้คนที่ถือสดลำบากอาจจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ไปทำงานเหนื่อยเนี่ยจ่ายฟิดยะห์เนี่ยอันนี้ไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าแล้วคนที่มีปัญหาเช่นคนที่เดินทางคนที่ป่วยให้ไปถือสินอดใช้ในวันต่อไปส่วนเรื่องของฟิดยะห์นั้นอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอธิบายบอกว่าเฉพาะกับผู้ชายที่สูงอายุผู้หญิงที่สูงอายุซึ่งไม่สามารถถือสิทธิ์อดได้อีกแล้วอันนี้ก็ให้เป็นไงครับให้จ่ายอาหารให้กับคนขัดสนนะทุกๆวันพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับมาดูตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะซอบะที่ชื่อว่าท่านอานัสบินมาลิกซอบะท่านนี้อายุยืนนะร้อยกว่าปีทำไมอายุยืนรู้ไหมนบีขอดูอาให้ดูให้อายุยืนแล้วก็มีอะไรอย่างนึงมีทรัพย์เยอะแล้วก็อีกอันนึงก็คือให้มีลูกหลานจำนวนมากเนี่ย3รายการนบีขอให้อานัสบินมาลิกก็กลายเป็นคนที่มีทั้งอายุยืนด้วยแล้วก็มีสตางค์ด้วยแล้วก็มีอะไรด้วยมีลูกหลานเยอะท่านอานัสบินมาลิกเนี่ยครับในช่วงสุดท้ายของท่านนะแต่ท่านอายุ100กว่าแต่มีอยู่2ปีสุดท้ายที่ไม่ได้ถือศีลอดก็แสดงว่า80 90เนี่ยถือไหมยังถืออยู่นะ
มีแค่2ปีสุดท้ายที่ท่านไม่ได้ถือเพราะว่าเป็นไงละเขาเรียกว่าอายุมากมากแล้วนะเป็นร้อยร้อยเกินร้อยอ่ะนะฮะปรากฏว่าไอ้2ปีนั้นน่ะที่ไม่ได้ถือ2รอมฎอนนั้นไม่ได้ถือเนี่ยท่านก็จ่ายเป็นอาหารให้แก่คนขัดสนทุกวันจ่ายเป็นอะไรครับถ้าบ้านเราก็คือข้าวใช่ไหมแต่ท่านจ่ายเป็นขนมปังแล้วก็เนื้อเนื้อบ้างขนมปังมั่งนะและไม่ได้ถือศีลอดเพราะอะไรครับเพราะจ่ายฟิดยะนั้นคำว่าฟิดยะเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าเป็นข้าวสารอย่างเดียวนะเพราะว่าในกุรอานพูดเอาไว้ว่าอาหาร1มื้อแล้วก็ถ้าเราไม่อยากจะไปยุ่งกับเรื่องของคีลาฟที่2มัซฮับที่บอกเอาไว้ก็คือมัซฮับชาฟิอีบอกว่า1มุดส่วนมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลบอกว่า2มุดก็คือครึ่งซอถ้าทีวีเขาตอบเขาจะตอบว่าโลครึ่งต่อวันแต่ถ้าเกิดไปถามไม่ที่สำนักจุฬาเขาจะบอกว่าประมาณ7ขีดตอบไม่เหมือนกันหรอกเพราะหนังสือคนละเล่มอ้าวอาจารย์แล้วทำไมตอบไม่เหมือนกันล่ะก็ซอบ้าเขาไม่ได้ออกเป็นข้าวเป็นมุดเขาออกเป็นอะไรออกเป็นอาหารที่เป็นมื้อทำเป็นอาหารน่ะนึกออกไหมเป็นแกงเป็นอะไรเป็นข้าวเป็นข้าวเป็นข้าวเป็นจะผาลำแล้วก็เป็นอาหารแล้วก็ให้คนมากินหนึ่งมื้อก็แปลว่าหนึ่งอะไรฮะหนึ่งอิ่มดังนั้นท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงออกฟิดยะห์เป็นขนมปังบ้างบางทีก็เป็นเนื้อบ้างอีกท่านหนึ่งพี่น้องครับท่านอายูบอิบนุอบีตามามะได้เล่าว่าอานัสไม่มีแรงที่จะถือศีลอดท่านอานัสท่านเดิมนี่แหละในปีสุดท้ายของท่านเนี่ยท่านทำอาหารชื่อว่าสารีดเป็นชื่ออาหารนะผมก็ไม่รู้เป็นยังไงไม่เคยกินเหมือนกันชื่ออาหารว่าสารีดถ้าบ้านเราก็แกงส้มสมมติแกงส้มมั่งอะไรมั่งก็ว่ากันไปมีแกงอะไรล่ะเป็นชื่ออาหารของเขาของอาหรับทำยังไงอ่ะแล้วก็เชิญคนยากจนคนขาดสนจำนวนกี่คนกี่คนทำไปถึงสิบทั้งเดือนเลยกี่คนก็อยู่ที่ว่ารอมฎอนมันมีกี่วันถ้ามี29ก็29คนแต่ถ้ามี30ก็30คนแสดงว่าเขาเชิญมาทั้งหมด30คนก็แสดงว่ารอมฎอนที่ปีนั้นที่ท่านอานัสบินมาลิกขาดมีกี่วันมี30วันก็เชิญคนมา30คนมากินซะรีดแต่ต้องเป็นคนอะไรด้วยตออามูมิสกีนต้องเป็นคนอะไรด้วยคนยากจนด้วยแต่ถ้าเกิดเชิญอาจารย์ละตีฟไปเนี่ยได้มั้ยไม่ได้เพราะคนรวยยังยังแหมอันนี้ก็ยอมรับเลยนะไม่พอมีพอกินพอมีพอกินอัลฮัมดุลิลละห์พอมีพอกินก็ต้องเป็นคนที่ยากจนนะยากจนเท่านั้นนะตอครูไม่นับนะตอครูก็ต้องดูว่าตอครูเนี่ยยากจนไหมถ้าตอครูยากจนถึงจะรับฟิดยะห์ได้แต่สมัยก่อนนี่ตออิหม่ามเหมาหมดอิหม่ามเอาจนทั้งเรือแทบล่มอ่ะเอาหมดเลยแล้วอิหม่ามจนหรือเปล่าล่ะถามถ้าอิหม่ามมีตึกอิหม่ามมีที่เต็มไปหมดเลยกินได้มั้ยก็ไม่ได้เพราะในกุรอานบอกฟาฟิดยาตุนตออามุมิสกีนชัดเจนนะมิสกีนอย่าไปเอาอย่างอื่นนั้นแล้วคำถามต่อมาว่าถามนี่ยีก่อนนะว่านี่ยีคนจนหายากไหมหายากไหมฮะมันจะมีคำตอบอยู่สองแบบแบบแรกก็บอกว่าหายากกับแบบแรกก็หาไม่ยากมันอยู่ที่ว่าเราคุกคีกับใครถ้าเราบอกว่าคนจนหายากแสดงว่าเราอยู่จากพวกไฮโซจริงไหมล่ะก็เราอยู่จากคนมีสตางค์อ่ะเราก็ไม่เจอหรอกคนจนแต่ถ้าเราบอกว่าคนจนหาง่ายแสดงว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่าคนรอบข้างเราเนี่ยก็เนี่ยรับสกาดได้ทั้งนั้นแหละมันผมว่านะในเมืองไทยเราเนี่ยคนจนก็มีแต่บางทีเราไม่เดินไปหาเขาไม่หาไม่พอพอมาเป็นไงไล่ด้วยไม่ใช่หรอกพอมาไล่ด้วยนะดังนั้นสิ่งที่นบีพูดในสมัยก่อนนะ
ท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าสมัยนบีนะคนให้มีมากกว่าคนขออาเคซามานชุกท้ายคนขอเยอะกว่าคนให้จริงไม่จริงลองไปดูวันนั้นที่เขาวัดไหนเขาแจกทุเรียนนะวัดไหนแจกทุเรียนไม่รู้อะผมรู้ข่าวช้าไปกูบอกรอเอามั่งก็ได้นะ แจกทุเรียนโอ้โหวัดแทบล้นโอ้โหไปขอทุเรียนกันเพราะว่าเขาแจกฟรีทุเรียนแล้วถามว่าสมมุติอย่างฉันเนี่ยอย่างนิยีเนี่ยซื้อทุเรียนกินเองได้ไหมซื้อได้ทำไมล่ะกับสัก300ก็พอจะได้แล้วมึงใช่ไหมโลละ100กว่าบาทแต่คนที่เขาหาเช้ากินข้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวแรงงานแถวสมุทรสงครามสมุทรปราการเนี่ยพวกนี้พวกร้อยหนึ่งก็แบบเยอะแล้วอ่ะเจอทุเรียนเข้าไป3เม็ดหมดเลยใช่ไหมเพราะว่าทุเรียนเนี่ยแปลกมันช่างเปลือกด้วยไอ้ร้อยหนึ่งว่าแพงนะช่างเปลือกอีกนะเออปรากฏว่าไงคนจนเต็มไปหมดเลยก็มาขอนั้นคนให้เนี่ยนะครับในท่านอับดุลลอฮ์อับบาสก็บอกว่าอับดุลลอฮ์มัสอูดบอกว่าชุกนบีเนี่ยคนให้เยอะคนขอมีน้อยแต่ไม่ได้แปลว่ายุคนบีคนยากคนจนมีน้อยนะแต่เขาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มาแบมือขอทานนึกออกไหมคือจนก็จริงแต่ยืนหยัดด้วยกับตัวเองและคนที่จะไปขอคนที่คนมีตังเนี่ยมีหน้าที่ไปให้แต่ทุกวันเนี่ยไอ้คนไม่มีตังวิ่งมาขอนึกออกไหมมันต่างกันยุคนั้นเนี่ยจะบอกว่าคนเอาอามานเอาเรื่องอิบาดะมาก่อนอารมณ์เอาเรื่องอิบาดะมาก่อนอารมณ์คืออารมณ์เราเนี่ยจะไม่ไหวยังไงก็แล้วแต่เราก็ไม่ชอบนะโอ้ดูเนี่ยมันบวชเนี่ยเห็นไหมร้อนร้อนเนี่ยอันนี้คืออารมณ์แต่ถ้าอามานก็คืออะไรทำไม่มีบนไม่มีอะไรอารมณ์ไว้ทีหลังเอาความถูกต้องมาก่อนยุคนั้นเป็นยุคที่ละหมาดอ่านยาวแต่คุตบะอ่านสั้นทุกวันนี้เป็นไงครับคุตบะเกือบครึ่งชั่วโมงนะละหมาดนิดเดียว เห็นไหมเห็นมันต่างกันนะมันแต่ละเขาก็จะมีบอกเอาไว้แต่ละอย่างนะแล้วก็ในยุคนั้นคนที่รู้วิชาฟิกก็คือคนที่เรียนรู้ศาสนาจริงๆอ่ะคือเอาอายะห์กุรอานเนี่ยคือไม่แค่ท่องจำเท่านั้นแต่เอามาปฏิบัติแล้วก็เอามาศึกษาคนที่เป็นนักท่องอย่างเดียวเลยคือท่องกูท่องหมดอ่ะแต่ว่ารู้เรื่องไหมไม่รู้อาศัยท่องอย่างเดียวเนี่ยมีน้อยกว่าคนที่ท่องกุรอานแล้วเข้าใจกุรอานแต่ณปัจจุบันนี้เราก็เน้นท่องแต่คนที่จะเข้าใจจริงมีน้อยไหมมีน้อยไม่เยอะเหมือนกับคนที่อ่านท่องนะดังนั้นเรื่องของฟิดยะนะครับถ้าออกเป็นข้าวสารก็จะมีคีราฟันอยู่แต่ถ้าเราไม่อยากจะเรียกได้ข้าวสารเราก็ออกเป็นอาหารหนึ่งมื้อใส่กล่องเลยใส่กล่องมีแกงมีอะไรก็นั่นแหละหนึ่งมื้อให้กับคนยากคนจนนะครับมาดูต่อนะครับในอายะต่อมาที่บอกว่าชาฮรุรอมฎอนนั่นแหละที่อุนซิลฟีฮินกุรอานฮุดัลลินนัสวะบัยยินาติมินัลฮุดาวัลฟุรกอนเดือนรอมฎอนนั้นนะเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานฮูดัลลินนัสเป็นทางนำแก่มนุษย์วะบัยยินาติมินัลฮูดาวัลฟุรกอนนะเป็นสิ่งที่จะมาชี้แจงทำให้ชัดเจนนะมีทั้งทางนำแล้วก็สิ่งที่แยกแยะระหว่างความจริงแล้วก็ความเท็จเขาเรียกฟุรกอนฟามันชะฮิดามินกุมุชชะฮ์รอฟัลยาซุมนี่แหละเวลานั้นดังนั้นผู้ใดที่เห็นเดือนตรงนี้ก็คืออะไรครับพอเข้ารอมฎอนปั๊บฟัลยาซุมฮูก็ให้เขานั้นถือศีลอดแล้วก็มาเน้นย้ำอีกครับว่ามันกานะมารีดอนเอาอาลาซะฟารินฟาอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอรยูรีดุลลอฮุบิกุมุนยุสรวะลายูรีดุบิกุมุนอุสตรงนี้ก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องเดินทางพี่น้องข้อผ่อนผันเมื่อกี้ป่วยแล้วนะป่วยถ้าป่วยที่เป็นอันตรายกับร่างกายเนี่ยนะครับอันนี้ศาสนาบอกว่าให้เป็นไงให้ละศีลอดแล้วเดินทางล่ะเดินทางล่ะมีซุนนะปรากฏจ
ากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านได้ออกไปในเดือนรอมฎอนเพื่อทำการต่อสู้ในการพิชิตมักกะฮ์ท่านเดินทางมาจนกระทั่งถึงตำบลอัลกะดีดตำบลอัลกะดีดแล้วท่านก็บอกว่าใครจะถือสินอดก็ถือใครจะละก็ละหะดีษนี้นำเสนอในหะดีษซอฮีหะทั้งสองก่อนจะเดินทางถือสินอดหมดกันเหมือนกันหมดไหมเหมือนกันหมดเลยนะถือสินอดเหมือนกันหมดเลยพอเดินทางมาถือตำบลกะดีษผมก็ไม่รู้มันอยู่มันก็คงไกลแหละมันก็คงไกลเลยนะไกลระยะที่สามารถจะย่อละหมาดได้ไกลอะนบีก็เลยบอกว่าใครจะถือต่อก็ถือใครที่จะบวชต่อก็บวชมีอีกรายงานหนึ่งนะครับขอรจนามารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูดารดะรายงานหะดีษนี้บอกว่าท่านนั้นได้ออกไปกับท่านนบีฟีชะฮริรอมฎอนในเดือนรอมฎอนฟีฮัรรินชะดีดินในสภาพที่อากาศมันร้อนจัดมากๆฮัตตาอินกานาอะฮะดูนาลายะฎออูยะดะฮูอะลาเราะซิฮีร้อนแบบไหนอ่ะร้อนมากๆจนกระทั่งต้องเอามือเนี่ยนะครับมาบังแดดเอาไว้คืออาหรับเนี่ยไม่กลัวแดดหรอกนะเพราะเขาอยู่เมืองร้อนแต่ที่ว่าร้อนมากๆต้องเอามือกันนี่แสดงว่าไม่ธรรมดาร้อนมากเลยต้องเอามือมากันเอาไว้มินชัดดะตินฮารรินฮารริมินชัดดะตินฮารริวะมาฟีนาซออิมุนไม่มีใครถือสินอดเลยวันนั้นน่ะที่ออกไปกับท่านนบีนะเดินทางนะในเดือนรอมฎอนเนี่ยอิลลาเว้นแต่ใครถืออยู่นบีนั่นแหละพี่น้องอิลลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะเหลืออยู่2คนที่ถือสินอดวันนั้นน่ะร้อนมากเลยแต่นี่ร้อนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพออากาศร้อนปั๊บไม่ถือนะอันนี้ทำอะไรเนี่ยขอรจนาแปลว่าร่วมเดินทางในขณะที่เดินทางศาสนาผ่อนปรนให้ไม่ถือสินอดได้แต่ต้องไปกอดอชดใช้ดังนั้นข้อผลผันนี้นะครับตกลงว่าทำยังไงล่ะเอาไงดีสมมติวันหนึ่งสมมตินะเราเดินทางในช่วงรอมฎอนโดยเหตุจำเป็นจริงๆนะเรามีเดินทางตกลงเราจะถือดีหรือไม่ถือสินอดดีเอาไงดีหะดีษนี้มาตอบพี่น้องมันอัฟตอรอฟะฮะซานุนใครที่ถือสินอดก็ถือว่าเป็นเรื่องดีวะมันซอมาฟะลาจุนาฮะอะไรเอาก่อนนะไม่ใช่ไหมมันอัฟตอรอฟะฮะซานุนใครที่ละสินอดเป็นเรื่องที่ดีไม่ถือนะดีฟามันซ้อมอ่ะและใครที่ถือสินอดฟาลาจูนาฮาอะไรฮีก็ถือว่าเป็นไงไม่มีบาปเพราะท่านไปให้น้ำหนักเรื่องอะไรครับอะไรกุมบิรุกซอติลาอัลลาตีร็อกส์คอซาลากุมท่านจงรับข้อผ่อนผันของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงผ่อนผันให้แก่พวกท่านหมายถึงว่าเราใช้ข้อผ่อนผันมันก็เป็นเรื่องดีประเด็นก็คือว่าถ้าเราจะถือสินอดได้ไหมก็มีปัญหาก็ถือได้นะครับนะเรื่องของการเดินทางนะและเพราะว่าเป็นไงครับเพราะยังไงเราก็ต้องไปกอดอชดใช้อยู่แล้วอีกหะดีษนึงบอกว่าอินชิตะฟะซุมหากท่านประสงค์จะถือสินอดอันนี้เดินทางนะก็จงถือสินอดวะอินชิตะฟัฟตุรถ้าหากประสงค์จะไม่ถือสินอดก็ไม่ต้องถือนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของการถือสินอดสำหรับคนที่เดินทางเพราะอิสลามของเราพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดต่อมาว่ายูรีดุลลอฮุบิกุมมุนยุสที่ให้มีทางออกแบบนี้เพราะต้องการให้เกิดความสะดวกดังนั้นอิหม่ามอะห์มัดได้บันทึกเอาไว้จากท่านอานัสบินมาลิกว่ายัสซีรูวะลาตุอัสซีรูพวกท่านจงทำให้เกิดความสะดวกวะลาตุอัสซีรูและอย่าได้ทำให้เกิดความลำบากวะซักกีนูวะลาตุนัฟฟิรูนะและพวกท่านจ
จงทำให้คนเนี่ยรู้สึกอยากจะปฏิบัติวะลาตุนัฟฟิรูอย่าทำให้คนเขารู้สึกเบื่อหน่ายที่จะทำแล้วเขาก็หนีไปนะพยายามพูดให้คนเขาอยากปฏิบัติไม่ใช่ให้พูดคนให้คนเขาลำบากไม่อยากจะทำแล้วหัวอะไรวะเนี่ยลำบากเหลือเกินไม่ใช่นั้นสอนศาสนาต้องสอนให้เป็นเรื่องที่มันง่ายนะครับหาทางออกที่มันเป็นทางที่ง่ายในการที่จะปฏิบัติพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอีกอันหนึ่งนะที่อยู่ในเรื่องของการถือศีลอดนะมาที่อายะห์นี้เลยนะครับอายะห์ที่186นะที่อัลเลาะห์บอกว่าฟาอีซาซาลากะอิบาดีอันนีฟาอินนีกอรีบเคยได้ยินไหมอายะห์นี้นะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเมื่อบ่าวของข้าถามถึงข้าตรงนี้ถามถึงข้าตรงนี้แปลว่าอะไรขอดุอานะเราจะถามอะไรอัลเลาะห์ล่ะขอดุอาซาละเรียกก็คือขอดุอาถามนะว่าอิดาซาละกะอิบาดีอันนี้อิบาดีอันนี้ฟาอินนีกอรีบเมื่อมีคนถามถึงข้าเอาอันนี้ถามจริงถามถึงข้าก็ขอดุอาเวลาขอดุอาเนี่ยนะให้ตอบไปว่าว่าไงครับแท้จริงข้านั้นอยู่ใกล้ก็คืออัลลอฮ์อยู่ใกล้อูจีบูดะวะตัดดาอีดาดานนะแท้จริงข้านั้นอยู่ใกล้ข้าจะตอบรับคำวิงวอนของผู้ที่วิงวอนเมื่อเขาขอวิงวอนก็คือขอดุอานะครับอัลเลาะห์จะตอบรับดุอาเมื่อเรานั้นเป็นไงครับขอดุอาต่อพระองค์ดังนั้นพวกเขาจงตอบรับข้าเถิดก็คืออะไรครับให้เรานั้นขอตอบรับสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้เพราะอัลเลาะห์ใช้ให้เราขอดุอานะเราก็ให้เราตอบรับและศรัทธาต่อข้าเผื่อว่าอะไรนะเพื่อว่าพวกเขานั้นจะได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องลัลละฮุมยารชูดูนตรงนี้พี่น้องครับที่บอกว่าอัลลอฮ์อยู่ใกล้เนี่ยมันก็มีเรื่องเหมือนกันเรื่องเกิดขึ้นพี่น้องครับมีซอฮาบะห์นะเดินทางไปในสงครามของท่านนบีเวลาไปในสงครามเนี่ยพี่น้องก็ต้องขอดุอาอย่างมากๆถูกไหมเพราะอะไรล่ะก็ขอให้มุสลิมได้รับชัยชนะถูกไหมขอให้การงานนี้มันสะดวกง่ายได้ใช่ไหมบางคนก็ขอให้ได้รับการเป็นชะฮีดก็จะขอดุอากันปรากฏว่าไม่มีใครพี่น้องไม่ขึ้นไปที่เนินแล้วก็ไม่ขึ้นไปที่สูงไม่ลงไปในภูเขาแต่ทุกคนเป็นไงครับเวลาขอดุอานะหรือเวลากล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ก็จะกล่าวเสียงดังโอ้โหดังไปหมดเลยขอดุอาเสียงดังลั่นไปหมดเลยสุดท้ายแล้วพี่น้องครับท่านนบีก็ได้มานะเข้ามาใกล้ๆพวกเราก็คนที่ขอดุอาเสียงดังๆอ่ะนะแล้วก็บอกว่ายาอัยยูฮันนาสอิรบะอูอะลาอันฟุซิกุมโอ้มนุษย์ทั้งหลายจงอย่าได้ฝืนจนเกินกำลังของพวกท่านเลยคือตะโกนมาสุดเสียงเลยนะเสียงแหบเสียงแห้งกันเลยอย่าได้ฝืนฟาอินนะกุมลาตะดออูนะอัซอมมาเพราะท่านได้ขอดุอากับผู้ที่มิได้หูหนวกนะถ้าขอกับคนหูหนวกเนี่ยต้องขอเสียงดังถูกไหมเวลาสมมติเราจะเรียกคนหูหนวกเนี่ยหูตึงต้องเสียงดังไหมลั่นเลยดิแต่ที่ขอดุอาเนี่ยไม่ได้ขอกับผู้ที่หูหนวกนะวะลากออิบันหรือคนที่อยู่รับอยู่ไกลกออิบก็คือไม่ได้อยู่ไม่อยู่ต่อหน้าคนที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าอินนามาตะดออูนะซามีอันบะซีรอแท้ที่จริงพวกท่านนั้นกำลังขอดุอาต่อผู้ที่ทรงได้ยินและทรงเห็นตกลงต้องดังไหมไม่ต้องอ่ะเบาๆที่ลั่นเลยเราจะละหมาดก็ละหมาดไม่ได้ ใช่ไหมโอ้โหอะไรขนาดนั้นน่ะไอเราก็จะละหมาดก็ไม่ได้นี่ก็อามีนอามีนลั่นเลยเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยนบีบอกขอต้องออกไมค์ให้มันดังๆไหมต้องนะพูดถึงอันนี้ดูอาทั่วไปนะแต่ถ้าดูอาอะไรนะดูอากูนูดในละหมาดวิเตสเนี่ยอันนี้ก็ต้องออกเสียงออกมาอยู่แล้วเพราะว่าละหมาดกับเสียงดังใช่ไหมล่ะอันนี้พูดถึงดูอาทั่วไปเนี่ยไม่ต้องให้ลั่น
พอลั่นปั๊บเนี่ยมันก็ไปรบกวนคนอื่นนั้นแล้วการที่ขอดังก็แสดงว่าท่านขอคนพูดที่หูหนวกเหรอหรือเราอยู่ไกลถึงต้องดังขนาดนี้นะดังนั้นการขอดุอาเสียงดังนะบรรดาอุลามะจึงบอกว่าไม่ได้มีประโยชน์ใดๆที่จะต้องไปออกเสียงดังเพราะอะไรครับเพราะเราอยู่ใกล้แล้วเราก็ได้ยินนะแต่ถ้าเกิดเป็นการสอนอันนี้ดังได้ไหมอันนี้ต้องดังเพราะไม่งั้นผมสอนเบาๆพี่น้องก็ไม่ได้ยินเลยผมต้องออกไมค์เสียงดังอันนี้สอนได้อินนัลลซีตะดออูนอักรอบูอิลาอะฮาดิกุมมินอุนุกิรอฮิละตีฮีแท้จริงนะแท้จริงพวกท่านนั้นได้ขอนะได้ขอพวกท่านนั้นขอพวกท่านที่ได้ขอนั้นอัลลอฮ์นั้นทรงใกล้กว่าคนหนึ่งในหมู่พวกท่านคือใกล้ที่สุดยิ่งกว่าคอของพาหนะเสียอีกพี่น้องผมก็ไปดูว่าเวลาเราขี่ม้าเคยเห็นคนขี่ม้าไหมแล้วเวลาเขาทำความเร็วอ่ะเขาต้องก้มไปที่คอม้าคือชิดเลยในสำนวนหนึ่งอ่ะเขาพูดถึงว่าเส้นที่อยู่ในคอเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยใกล้กว่าเส้นที่อยู่ในคอแปลว่าไอ้เวลาคนคนเราเนี่ยเวลาเขาไปผ่าเสียงอ่ะพี่น้องเขาผ่าที่ไหนผ่าที่กระเพาะป่ะผ่าที่คอเนี่ยคอหอยเนี่ยที่ออกมาของเสียงพวกเราที่เราพูดกันทุกวันเนี่ยเสียงหล่อเสียงไม่หล่อเสียงหวานเนี่ยก็เนี่ยตรงนี้อยู่ตรงเนี้ยและอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยถามว่าต้องดังไหมล่ะอันนี้พูดถึงเราเปรียบเทียบนะแต่พระองค์เนี่ยอยู่ที่ไหนอารัชบนอารัชแต่พูดถึงการความรู้การได้ยินของพระองค์นั้นใกล้ยิ่งกว่าเส้นที่อยู่ในคออยู่ที่คอหอยอีกอันนี้ในสำนวนที่บอกโอโนเกรอให้ละคอของพาหนะที่ท่านได้ขี่อีกยาอับดุลลอฮ์บินกอยส์โอ้อับดุลลอฮ์บินกอยส์เอาไหมฉันจะสอนให้ทราบถึงคังคำหนึ่งที่เป็นคลังของสวรรค์แปลว่ากล่าวแล้วเป็นไงครับจะได้ขุมทรัพย์ในสวรรค์พี่น้องกูนูซิจันนะจะได้อยู่ในคลังครับสมบัติที่อยู่ที่ไหนอยู่ในสวรรค์กล่าวคำว่าอะไรพี่น้องรู้ไหมลาฮาวลาวะลากูวะจะอิลลาบิลลาเนี่ยคำเนี่ยกล่าวบ่อยๆนะอยู่ในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ทั่วไปมาดูอีกอันหนึ่งพี่น้องครับนะในอายะกุรอานนี้จบไปแล้วนะการขอดุอาอีกอันหนึ่งพี่น้องครับอีกหะดีษหนึ่งเขาบอกว่าในหนังสือบอกว่าการวิงวอนขอนั้นจะถูกตอบรับไม่สูญเปล่าดุอาในรอมฎอนนี่มุสตะยับนะครับทำไมมุสตะยับเพราะมีดุอาที่บอกว่าคนที่ซออิมนั้นถือศีลอดนั้นเป็นดุอาที่ถูกตอบรับอิหม่ามอะห์มัดได้บันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็ท่านอบีซาอีดได้เล่าว่ามามินมุสลิมินยะดออุลลอฮ์อัซซะวะจัลบิดาวะตินไลซะฟีฮาอิสมุนวะลากอตีอะตุรอฮีมินไม่ว่ามุสลิมคนใดที่วิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงสูงส่งด้วยขออย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่ใช่เป็นบาปและไม่เป็นการคนคนนั้นเนี่ยไม่ตัดญาติถ้าเราไม่ตัดญาติและไม่ขอสิ่งที่เป็นบาปนะอัลลอฮ์ให้หมดเลยอัลลอฮ์ให้หมดเลยบิฮาอิฮดาซาลาซินคีซอลินอยู่ใน3ข้อนี้แหละอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดแหละแต่อยู่ใน3ข้ออิมมาอัยยูอัจจิลาละฮูดาวะตะฮูขอแล้วอัลลอฮ์ให้เลยนะยูอัจจินแปลว่าตอบรับเลยขอแล้วก็อัลลอฮ์ให้เลยให้เห็นผลเลยว่าอิมมาอายุยุดดาคิรอฮาลาหูฟีอุคลอขอแต่ได้ช้าได้ช้าหรือไม่ก็ได้โลกหน้าอิมมายันซาริฟะอันหูมินซูอิมิสละซูอิมิสละฮาหรือขอแต่อัลลอฮ์เปลี่ยนคำของเรานั้นให้ออกห่างจากอันตรายให้พ้นไปนะคือเปลี่ยนจากอีกอันนึงเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ขอแต่ว่ามีอันหนึ่งมาทดแทนอาจจะขอในสิ่งที่ดีนะครับแต่อัลลอฮ์เอาอันตรายที่เราจะได้มาเนี่ย
ไอ้อันที่ดีเราไม่ได้แต่อัลเลาะห์ขจัดไอ้สิ่งที่เป็นอันตรายออกไปคือยังไงก็ได้หมดแหละนะปรากฏว่าท่านนบีซะอีดบอกว่ากอลูอีซันนุกซิดถ้าเราจะขอเยอะๆเลยก็ในเมื่อว่าขอแล้วได้ใช่มั้ยก็ขอให้มันเยอะๆเข้าไป20อย่าง30อย่างถ้ามาขอฉันเนี่ยนะขอเยอะๆนะฉันไปตั้งแต่5ข้อแรกแล้วทำไมอ่ะกำคาญน่ะดิขออยู่นั่นแหละใช่มั้ยคนเราเนี่ยเบื่อเหมือนกันนะลองดูนะถ้าเกิดฉันไปที่บ้านนี้ยีเนี่ยนะเช้าเย็นขอทุกวันเลยนี่ก็เบื่อเดี๋ยวปิดบ้านหนีแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เหมือนกับพวกเราพี่น้องไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปที่อะไรขอเยอะแล้วเบื่อแต่พระองค์บอกว่าไงครับถ้ากอลูอีดันนุกซิดถ้าฉันจะขอเยอะๆล่ะขอดุอาเยอะเนี่ยกอละอัลลอฮุอักษัรอัลลอฮ์นั้นมีมากกว่าแกขอร้อยอัลลอฮ์ให้พันแกขอพันอัลลอฮ์ให้หมื่นอัลลอฮ์ให้มากกว่าสิ่งที่ขอนั้นอย่าไปเขาเรียกอะไรนะอย่าไปประหยัดบางคนนี่ประหยัดดุอาในประหยัดเหลือเกินอย่าไปประหยัดขอไปเถอะนะแล้วขอซ้ำๆนะครับอีกอันนึงพี่น้องน่ากลัวมากดุอาเนี่ยยุสตาจาบุอิฮดะลิอาฮาดินมาลัมยูอัจจินนะคนหนึ่งคนใดพระเจ้าเนี่ยจะได้รับการตอบรับดุอาตราบใดที่เขาไม่รีบร้อนเวลาขอแล้วอย่ารีบร้อนบางคนรีบคําว่ารีบร้อนตรงนี้ไม่ได้ขอเร็วนะบางคนบอกอ๋ออาจารย์รีบร้อนหมายถึงว่าขอให้ไวๆใช่มั้ยไม่ใช่คําว่ารีบร้อนตรงนี้คือรีบร้อนกับผลของมันในอีกหะดีษนึงถามว่าเอ๊ะไอ้คําว่ารีบร้อนเนี่ยคืออะไรนบีบอกว่าก็อะยากูลุกอดะดาวตุเวลาที่เขาขอต่ออัลเลาะห์นะเวลาที่ท่านตอบว่าเขากล่าวว่านะเขากล่าวว่าฉันได้เขาก็จะกล่าวว่าเวลาเขาขอนะเขาจะกล่าวว่าฉันได้ขอดุอาแล้วเสร็จแล้วก็ฉันได้วิงวอนขอแล้วขอดุอาแล้วคือบอกว่าขอแล้วเอ๊ะทำไมอัลลอฮ์ยังไม่รับเลยเสร็จแล้วก็เสียใจที่อัลลอฮ์ไม่รับพอเสียใจที่อัลลอฮ์ไม่รับแล้วทำไงต่อขอไหมไม่ขอแล้วนี่แหละความหมายของว่ารีบเร่งเอาใหม่นะคำว่ารีบเร่งที่นบีบอกไม่ใช่รีบรุบดุอาเร็วไม่ใช่หมายความว่าเขาจะบอกว่าฉันขอแล้วเนี่ยอัลลอฮ์แล้วก็ขออีกแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นว่าพระองค์จะตอบรับเลยแล้วก็เสียใจแล้วขอไหมเลิกนั่นแหละรีบเร่ง เห็นไหมแล้วสุดท้ายเราจะแก้หะดีษนี้ยังไงเราจะให้ไม่เป็นอย่างนี้เราก็ต้องขอแล้วขอไปเรื่อยๆขอแล้วขอไปเรื่อยแล้วก็อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์ก็ขอไปเรื่อยๆมีคนคนหนึ่งพี่น้องมาสะกิดหลังปุ๊บบอกจันรุ่นมะนี่เลยนะดูอาให้เพื่อนฉันหน่อยไอ้ไม่ใช่โทษทีดูอาให้ลูกฉันหน่อยฉันก็ถามว่าลูกเนี่ยชื่ออะไรหลานชื่ออะไรเขาบอกชื่อเปเล่โอ้เปเล่กูอยู่อาหรับมาตั้งนานชื่ออาหรับเปเล่แปลว่าอะไรว่าเปเล่คืออะไรครับเขาไปตั้งชื่อฝรั่งจอนอะไรเงี้ยโรเบิร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นไงไอคนที่ก็ไปแต่งงานด้วยเนี่ยก็ไม่ใช่มุสลิมนะก็ไม่ใช่อ่ะแต่ว่าเขาก็มาแต่งกันนะแล้วก็วันรอว่ารำวันรอว่ารำว่าจะมาแบบ 100% หรือว่าอะไรแต่ว่าลูกเนี่ยเป็นลูกซีนาแหละคือมีมาก่อนแต่งมีมาก่อนแต่งงานมาแต่งหลังก็เลยตั้งว่าเปเล่ ก็ไม่เอาอ่าวไม่ค่อยเอาอ่าวนะพลาดแล้วพลาดอีกด้วยไม่ใช่พลาดครั้งเดียวนะพลาดมาแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกก็โบมักสะกิดหลังผมขอดูอาให้หน่อยฉันก็บอกว่ามะเนี่ยฉันเนี่ยเพื่อนแต่เนี่ยแม่ดูอาเนี่ยมุสตายับมากเลยโอ้ขอไม่รู้จะขอไงแล้วขอแล้วขออีกนี่ไงแบบนี้เลยเนี่ยโอ้ขอไม่รู้ขอไงแล้วมะลูกมะอายุเท่าไหร่
30ต้นๆแล้วมารู้ได้ไงว่าอนาคตมันข้างหน้าเนี่ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยจะไปรู้ยังต่อไปปออายุ50เป็นโต๊ะครูใหญ่เลยก็ได้นะออกมาแปลอร่อยเลยก็ได้รู้ได้ไงอ่ะในตอนเนี้ยใช่ที่ผมเห็นอยู่ก็ใช่แหละแต่มะจะบอกว่าให้คนนู้นคนนี้ขอน่ะไม่ใช่มะน่ะขอแล้วเขาบอกเอ้ายังไงยังไงฉันก็เลยบอกเลยว่าเนี่ยรอมฎอนนี้นะละระหว่างอาซานอิกอมะมีหะดีษบอกว่าไบนันอาซานวะอิกอมะลายะรุดดุอาดุอาจะไม่ถูกผลักแปลว่าดุอานั้นมุสตะยับช่วงระหว่างอาซานกับอิกอมะมีหะดีษพูดว่าดุอาของคนที่ซออิมเป็นดุอาซออิมแปลว่าคนที่ถือสวดนั้นเป็นดุอาที่มุสตะยับมีหะดีษบอกว่าดุอาของวาลิดคนที่เป็นพ่อเป็นแม่วาลิดแปลว่าผู้ที่ให้กำเนิดพ่อแม่เป็นดุอาที่มุสตะยับมะนี่เป็นมะก็มะเป็นมะสิอยู่แล้วแหละเป็นมะนะเป็นมะของนะขอให้ลูกใช่มั้ยเป็นมะแล้วก็เวลาอาจารย์กับอีกอมะเนี่ยมีกี่ครั้งอาจารย์กับอีกอมะมีครั้งมี5ครั้งเพราะอาจารย์5เวลาถูกมั้ยอันนี้ไม่นับนะตอนลงเสาอะไรไม่มีนะอันนี้มันอาจารย์กันเองไม่เกี่ยวเวลาเลยนี่ไม่เกี่ยว5ละหมาด5ครั้งอาจารย์กับอีกอมะแล้วมีอาจารย์กับอีกอมะไหนที่เราถือศีลอดที่เราถือศีลอดอยู่ในสภาพถือศีลอดนี่ตอบได้ไหมอาจารย์ไหนอาจารย์อีกอมะไหนที่เราอยู่ในสภาพถือศีลอดก่อนมักริบแน่นอนก็เป็นตั้งแต่นี่เลยนับตั้งแต่ละหมาดซุบฮ์พอซุบฮ์นี่เราถือยังถือแล้วละหมาดบ่ายถือยังถือแล้วละหมาดอาซาถือยังถือแล้วพอมักริบถือไหมไม่ถือแล้วนะแก้บวชแล้วนะแต่ขอได้ไหมขอได้แต่เราถือศีลอดไหมไม่ได้ถือแล้วดังนั้นระหว่างอาซานอิกอมะของละหมาดซุบฮ์ละหมาดบ่ายกับละหมาดอะไรละหมาดอาซัรซึ่งช่วงเวลามันประมาณสัก15นาทีถ้าละหมาดซุบฮ์นี่25นาทีแต่ก็คงต้องไปละหมาดด้วยเราก็ต้องละหมาดด้วยถูกไหมละหมาดจะมีเวลาอยู่เนี่ยมะอย่าปล่อยเวลานั้นเลยนะจัดหนักจัดเต็มขอไปอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้โอ้ดีใจเลยผมก็ไม่รู้นะผมก็บอกว่าเอาแหละมะตั้งใจขอเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ถ้าไม่ให้ก็ไปได้ลงหน้าก็นี่ไงใช่ไหมล่ะก็มันอยู่อย่างนี้นะมันได้อยู่แล้วแหละแต่ได้โลกหน้ารอนานหน่อยแต่ถ้าไม่ได้ก็ได้โลกหน้าแต่ผมเชื่อว่าได้แต่ว่าเป็นไงแต่ต้องอดทนรออย่าเอาแบบนี้นะขอแล้วก็ขอแล้วนี่ไงแล้วก็เป็นไงก็ไม่เห็นได้เลยแล้วเป็นไงต่อเหนื่อยเสียใจเลิกเนี่ยรีบไม่รีบเขาเรียกรีบเร่งเขาเรียกรีบงั้นอย่ารีบนะขอไปเรื่อยๆพยายามขอไปนั้นผมก็บอกเนี่ยในวิดีโอเนี่ยใครลูกดื้อเนี่ยแว้นทุกวันเนี่ยเนี่ยช่วงเนี้ยจัดไปเลย3มุสตะยับในช่วงเวลาเดียวกันอีกอันนึงเดี๋ยวมันจะละเอียดไปแล้วนะมันมีอันนึงมันละเอียดกว่านี้เดี๋ยวผมปิดท้ายตรงนี้เลยนะครับสิ่งใดที่ทำให้เสียศีลอดสิ่งใดไม่ทำให้เสียศีลอดนะอันนี้เป็นรวมฟัตวาพี่น้องโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะข้อมูลฟัตวาจากรัจนะดาอิมะคนที่ตอบนะรัจนะดาอิมะรู้จักไหมเนี่ยอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียพี่น้องแล้วก็มุฟตีของประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วก็โหเยอะเลยผมอ่านไม่ถูกนะฟัตวาของอัรกานอันอิสลามของเชคอุซัยมีนมัจมัวอัลฟัตวาของเชคมิมบาสนะแล้วก็ลัจนะดาอิมะนะคืออันนี้เป็นสภาอุลามะตอบนะครับมีทั้งหมด26ข้อเขาจะตอบเลยว่าอันนี้เสียไม่เสียเสียไม่เสียอ่ะดูนะการดมหรือการใช้น้ำหอมข้อที่1ฮุกกลมก็คือไม่เสียอันดมได้นะดมได้แต่อย่าดื่ม อย่าดื่มแล้วกันดมอย่างเดียวงั้นเวลาใครทำแกงทรงแกงส้มดมได้ไหม
เออดมได้หอมยังไงก็หอมไปดมไปเดี๋ยวชิมเดี๋ยวค่อยมีการดมยาดมยาหม่องยาอะไรดมได้มีปัญหานะเชคอุไซมินเชคบินบาสอนุญาตให้ดมเครื่องหอมในห้องนะหรือที่ใดก็ตามตราบใดที่คุณไม่หายใจเอาน้ำมันเข้าไปนึกออกมั้ยเอามันเข้าไปข้างในอ่ะเออก็เอาแค่กินมันเนี่ยได้แต่อย่าเอาน้ำมันเข้าไปข้างในแล้วกันสองมีเลือดออกทางปากและจมูกเสียไหมไม่เสียเชลไซมินบอกไม่เสียแต่เป็นไงครับคุณควรหลีกเลี่ยงในการกลืนเข้าไปนะถ้าเรารู้สึกว่าน้ำลายเรามีเลือดปนนะครับแต่ว่าต้องมีวิสวัตนะคือแบบบวนออกมาแล้วมันมีเลือดจริงๆอ่ะก็ให้เราหลีกเลี่ยงที่จะกลืนไปแต่ไม่เสียนะใช้ยาพ่นอันนี้คนเป็นหอบส่วนคนปกติใช้ไหมไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่นะแต่คนก็จะพกตลอดยาพ่นเนี่ยนะครับเชคอุไซมินกับเชคมุกบินอะไรวะดิบอกว่าไม่เสียนะเพราะเป็นเรื่องจำเป็นเนี่ยอันนี้ไม่ได้พ่นพร่ำเพื่อนะนี่พ่นเพราะว่ามืออะไรเป็นอาการของเขาถอนฟันไม่เสียเชคอุไซมินบอกไม่เสียแต่เวลาถอนต้องพยายามนิดนึงก็เลือดที่มันอยู่ในปากก็เป็นไงบ้วนออกให้หมดนะไอ้ที่มันเป็นน้ำที่เขาอุดฟันอะไรมันไม่มีใช่ไหมแล้วก็จะให้บ้วนอย่าไปเพราะหมอฉีดเยอะๆเลยฉีดเยอะๆเลยอ๋อเขาน้ำไม่เยอะเดี๋ยวฉันกลืนลงเองนี่เสียบ้วนทิ้งให้หมดแล้วก็ถอนฟันไม่เสียตรวจเลือดใครไปไหมไปป่วยปั๊บเอาเลือดไปตรวจหมอนัดใช่ไหมก็ไม่เสียเว้นว่าเอาออกจำนวนมากนะถ้าออกเอาจำนวนมากเอาสองปี๊บอย่างเงี้ยเอาออกไปสองปี๊บเอาไปสองโอ่งเงี้ยไม่ได้ไอตัวเลือดนี่เขาตรวจเท่าไหร่เอาเยอะไหมหลอดหนึ่งสองหลอดเต็มที่ไม่เป็นไรถ้าบอกหมอบอกเนี่ยฉันจะเอาไปสองปี๊บไม่ต้องไปตรวจเลยนะพอแล้วไอ้นี่เอาไปทำอะไรการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองนี่เสียนะครับเสียนะเชลไซมินบอกเสียถ้าผู้นั้นไม่ถึงกับหลังออกมาก็ให้เขานั้นกับเนื้อกับตัวคือยังไม่ทันหลังเขาเรียกเพิ่งนวด เพิ่งจับคำนี่พูดถึงผู้ชายนะก็อันนี้ถือว่าเสียยังไม่เสียถ้าหลังออกมาเสียนะครับแต่ไอ้ที่จะจับคำเนี่ยก็ถือว่าอะไรแล้วเป็นบาปแล้วตรงกับเนื้อกับตัวอย่างไรก็ตามเป็นไงครับนะก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าอันนี้เดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งอะไรการระงับยับยั้งใช้ยาหยอดจมูกอันนี้ไม่รู้นะสำหรับใครที่เป็นโรคทางจมูกใช้ยาหยอดทางจมูกอันนี้ก็ไม่เสียเลือดกำดาวไหลเสียไหมก็ไม่เสียนะเลือดกำดาวไหลก็ไม่เสียชิมอาหารก็ไม่เสียแต่ต้องบ้วนออกมานะใช้ปลายลิ้นแล้วก็ต้องไม่กลืนลงไปแล้วก็ไปบ้วนเอาเลือดมันออกด้วยบางคนเป็นไงฮะติดเต็มปากเลยชิมได้แต่ห้ามกลืนนะครับสบถหรือใช้คำหยาบอันนี้ก็ไม่เสียแต่เป็นไงให้เราหลีกเลี่ยงเพราะว่าไม่งั้นการถือศีลอดของเราก็จะไม่ได้ผลนะไม่ได้ผลบุญอย่างเต็มที่มีเพศสัมพันธ์อันนี้เสียแน่นอนแล้วก็กัฟฟาร์ด้วยฝันเปียกหรือตื่นขึ้นมาโดยมียูนุบจากการมีเพศสัมพันธ์ในตอนกลางตังคืนแต่ยังไม่ได้ยกฮะดัสเสียไหมไม่เสียฝันเปียกไม่เสียฝันรู้จักไม่ฝันเปียกฝันน่ะเราเลือกได้ไหมฝันเลือกได้ไหมไม่ได้นะฝันเลือกไม่ได้นั้นฝันเปียกเนี่ยก็ไปอาบน้ำยกฮะดัสแล้วก็ไปไงแล้วก็บวชต่อไม่เสียนะอันนี้จากราชนะไดมะใช้ยาสีฟันหรือบ้วนปากด้วยน้ำยาเสียไหมไม่เสียแล้วก็ดีด้วยนะให้แปรงฟันอ้วกหรืออาเจียนถ้าไม่เจตนาเสียไหมไม่เสียถ้าเจตนาเสียจูบกอดไม่เสีย
แต่ถ้ามีเพศสัมพันธ์แต่ในกรณีนี้ต้องไม่พาไปสู่การมีอารมณ์ทางเพศนะถ้าเราจูบภรรยาในช่วงถึงจังหวะต้องไม่มีอารมณ์ทางเพศนะหรือมีการหลั่งออกมานะไม่ทำให้เสียสินอดเว้นแต่มันจะมันจะออกมาก็คืออะไรมีอสุจิออกมาอันนี้คือจูบแบบแสดงความรักอ่ะรู้จักไหมจูบแบบแสดงความรักไม่ได้จูบแบบดูดดื่มอะไรงั้นอ่ะชุบแสดงความรักอันนี้ได้นะครับตัดผมตัดเล็บไม่เสียทำได้อยู่แล้วนะอาบน้ำไม่เสียใช้เห็นหน้าไม่เสียว่ายน้ำดำน้ำไม่เสียจงใจเจตนากินและดื่มเสียกอกเลือดการกอกเลือดเนี่ยในนี้รัชนะไดมะบอกว่าเสียนะกอกเลือดรู้จักไหมเขาไปใช้อะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็ใช้อะไรกรีดๆแล้วก็ดึงเลือดน่ะออกมาเนี่ยมันมีในรัชนะนี่ตอบว่าเสียนะผมเอาตามนี้นะบางคนบอกไม่เสียก็ว่าไปบางคนบอกมักรู้ก็ว่าไปฉีดยาชาสมมุติไปทำอะไรสักอย่างนึงก็ต้องไปฉีดยาชาเสียไหมไม่เสียแต่ถ้าฉีดสารอาหารเสียไปฉีดสารอาหารอย่างเงี้ยเสียใช้เครื่องสำอางไม่เสียใครถามวะเนี่ยใครเครื่องสำอางใช้ยาหยอดตาก็ไม่เสียสูบบุหรี่เสีย26ข้อนะครับก็ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะจะ4ทุ่มละนะครับก็หวังว่านะครับนะขอดุอานะอัลลอฮุมมะบัลลิกนารอมฎอนขอให้เรานั้นมีชีวิตยืนยาวถึงรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงซึ่งมันก็ไม่กี่วันแล้วแต่ประมาทไม่ได้นะเพราะว่าเนี่ยเชื่อไหมล่ะในเฟซเราดูอ่ะอินนาลิลลาอินนาลิลลาทุกวันเลยเนี่ยก่อนจะถึงรอมฎอนถามว่าไอ้คนที่ตายเนี่ยเขาอยากอยู่ถึงรอมฎอนไหมอยากมาเถอะเผื่อมานั่งฟังเนี่ยเตรียมตัวจะถือนี่แหละตายซะก่อนอันนี้ผู้พูดเองก็ไม่รอดเหมือนกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตายซะก่อนหรือเปล่าก็ขอดุอาเหมือนกันนะครับให้เรามันมีชีวิตยืนยาวถึงเดือนรอมฎอนนะครับเมื่อถึงรอมฎอนแล้วต้องทำรอมฎอนนี้ให้ดีกว่ารอมฎอนที่ผ่านมาและหวังว่ามันจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายต้องคิดแบบนี้ด้วยนะอย่าคิดว่าโอ้ยฉันเหลือเยอะถ้าคิดว่าเหลือเยอะตั้งใจไหมไม่ตั้งใจหรอกผมเคยเล่าไหมล่ะคนที่ละหมาด2รอกอัตครึ่งชั่วโมงเคยทำอย่างละหมาด2รอกอัตซึ่งครึ่งชั่วโมงใครรู้ไหมนักโทษที่กำลังจะเข้าไปยิงเป้าขอผู้คุมละหมาดโอ้โหละหมาดนานแล้วนะจนกระทั่งพี่เลี้ยงมันเนี่ยพี่เลี้ยงมันจะมีพี่เลี้ยงคอยประกบพ่ออะไรรู้ไหมเพราะกลัวจะฆ่าตัวตายคิดมากนะเขาจะมีพี่เลี้ยงตาประกบเลยประกบตลอดนะเขาเรียกนักโทษขั้นเด็ดขาดรอวันที่มีใบมาปั๊บก็พาไปประหารแล้วเขาไม่บอกนะคือไม่รู้อ่ะจะเป็นเรียกเราเมื่อไหร่แต่พอมีขั้นตอนมีมาปั๊บปึ้งมีราชมีเขาจะมีอะไรของเขามีกรมมาปุ๊บเขาก็พาไปพอพาไปเสร็จเขาก็จะให้ทำหนึ่งอาหารอยากกินอะไรสองอยากพบเจออยากเขียนจดหมายลาอะไรได้เนี่ยแต่คนคนนี้ก็ไม่เลือกเลยไม่เลือกอาหารไม่เลือกบุหรี่ไม่เลือกไปหาผู้นำศาสนาขอที่ลานกว้างๆแล้วขอละหมาดอยู่ครึ่งชั่วโมงจนกระทั่งพี่เลี้ยงเนี่ยไปได้แล้วนี่รอแล้วไอ้นั่นออกไปแล้วตายไปแล้วแกเข้าต่อจนกระทั่งเลิกละหมาดแล้วก็ได้ละหมาดแต่ผมถือว่าไม่รู้นะเขาจะทำคดีอะไรกันมาแล้วแต่นะวันรอวันลำแต่ผมถือว่าเขาอัลลอฮ์ให้กับเขาได้เขานั้นก่อนจะตายเขาได้เลยได้ละหมาดผมแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นละหมาดที่ครูชั่วที่สุดในชีวิตเขาเนี่ยเพราะว่ามันสุดท้ายแล้วอ่ะแต่เราไม่คิดแบบนั้นไงเราคิดว่าเดี๋ยวก็ได้ละหมาดต่อถ้าเราคิดว่าเราจะตายเมื่อไหร่เนี่ยเราจะลำคิดเราก็จะละหมาดที่ครูชั่วถือสวดก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่าเนี่ยรอมฎอนสุดท้ายแล้วอาจจะไม่มีรอมฎอนอีกแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะเก็บให้เต็มที่นะครับก็ฝากเอาไว้นะส่วนอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะมี6เล่มเท่านั้นนะครับอ่ะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์